จากเหตุนายทักษิณชินวัตรและ6พรรคการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงำการจะหาข้อมูลหรือสืบพยานก็ต้องอาศัยคนของพรรคเพื่อไทยเข้ามาให้ข้อมูลซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีคนในพรรคเพื่อไทยจุดไฟเผาบ้านตัวเองอย่างแน่นอนสันติจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของคดีนี้ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสันติพร้อมพัฒน์จุดเปลี่ยนยุบ6พรรคกกต.รับมีดรอเชื้อท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือนจะเริ่มนิ่งเนื่องจากอะไรต่อมีอะไรเริ่มลงตัวโดยเฉพาะการเดินหน้าทำงานของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำชี้นำและ6พรรคการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงำชี้นำเนื่องจากกกต.เห็นว่าคำร้องดังกล่าวมีมูลโดยตามกระบวนการคณะกรรมการสอบสวนจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆพยานบุคคลซึ่งอาจจะต้องเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่หากข้อมูลพยานเอกสารและหลักฐานยังไม่ครบถ้วนที่จะสรุปความเห็นของสำนวนเสนอนายทะเบียนพรรคได้สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จต่อไปแม้คดีนี้จะมีการร้องให้เอาผิดกับ6พรรคการเมืองแต่ศึกที่หนักที่สุดน่าจะไปตกอยู่กับพรรคเพื่อไทยในฐานะเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจึงไม่แปลกที่คนระดับเลขาธิการพรรคสรวงศ์เทียนทองถึงกับต้องออกแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วเพราะทุกอย่างประดังเข้ามาหลังจากที่ประกาศไม่ร่วมงานกับพรรคการเมืองนี้คำตอบของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยหลังถูกผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าเป็นเกมการเมืองหลังจากที่เราผลักพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คดีในทำนองนี้ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการครอบงำของบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือตัวแทนเชิดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของกกต.เพราะครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มียิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยมีการร้องเรียนไปยังกกต.เหมือนกันโดยเป็นประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศหาเสียงประโยคที่ว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่เรื่องก็เงียบหายไปโดยเป็นที่เข้าใจในขณะนั้นว่าการตรวจสอบในทางปฏิบัติน่าจะทำได้ยากพอสมควรเนื่องจากเป็นเรื่องกิจการภายในของพรรคเพื่อไทยการจะหาข้อมูลหรือสืบพยานก็ต้องอาศัยคนของพรรคเพื่อไทยเข้ามาให้ข้อมูลซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีคนในพรรคเพื่อไทยจุดไฟเผาบ้านตัวเองอย่างแน่นอนที่สุดแล้วคำร้องนี้ก็เงียบหายไปและไม่มีการพูดถึงอีกเลยอย่างไรก็ตามคดีในปัจจุบันอาจมีจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจทำให้บทสรุปไม่ได้ลงเอยด้วยความปรีดาของพรรคเพื่อไทยเหมือนในอดีตกล่าวคือข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสื่อมวลชนเมื่อกลางเดือนสิงหาคมหลังจากนายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพบว่าแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้เข้าบ้านจันทร์สองล่าเพื่อหารือกับทักษิณชินวัตรหนึ่งในคนที่เข้าพบทักษิณครั้งนั้นคือสันติพร้อมพัฒน์แกนนำพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในเวลาต่อมาจนกลายเป็นความบาดหมางกันรุนแรงของทั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยจากปมตรงนี้เองต่างหากสันติพร้อมพัฒน์ถูกหมายเรียกจากกกต.เข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยานก็น่าสนใจว่าจะให้ข้อมูลอย่างไรและกกต.จะให้น้ำหนักกับข้อมูลของสันติขนาดไหนแม้สันติอาจจะเป็นพยานที่ถูกพรรคเพื่อไทยคัดค้านเนื่องจากมีความเป็นปฏิปักษ์กับพรรคเพื่อไทยอยู่เดิมก็ตามด้วยเหตุนี้เองสันติจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของคดีนี้เพราะต่อให้กกต.จะออกหมายเรียกให้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรายอื่นที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลมาให้ข้อมูลก็ไม่ได้หมายความว่ากกต.จะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงแค่ปฏิเสธด้วยการบอกเป็นการพูดคุยกันปกติเท่านี้กกต.ก็ไปต่อลำบากแล้วแต่กระนั้นด้วยบุคลิกของสันติที่เน้นสร้างมิตรมากกว่าศัตรูบางทีอาจเลือกที่จะไม่หักกับพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปได้ถึงตรงนั้นก็ต้องรอดูว่ากกต.จะมีน้ำยาพอที่จะเอาผิดทั้ง6พรรคการเมืองหรือไม่ต่อไปข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ